สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้อยู่น้องขี่นาคนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษพาทุกท่านมาขี่รถเลาะหนองน้ำนะครับมาเบิ่งนกนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนกอุ้ยหลายแห้งครับพี่น้องพุ่นนะครับขาวๆอยู่พุ่นละอาจสิมองบ่ค่อยเห็นเพราะมันอยู่ไกลนะครับพี่น้องละเห็นขาวๆก็คือนกกระย่างขาวมาหากินปลานะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าปลามันนอกหนามหรือยังไงนี่นะครับพี่น้องครับก็ตายขึ้นมาร้อยแพร่เลยนะครับนกมันเลยมากินปลากันนะครับขี่รถนี่แหละครับอยู่ริมหนองน้ำครับบรรยากาศดีครับมื้อนี้โอ้บรรยากาศดีมากครับพี่น้องครับลงทงลงทานะครับผ้ามาเบิ่งบรรยากาศของหนองน้ำบรรยากาศของค้นหาปลาเพิ่นนะครับพี่น้องเพิ่นครับมีคนมาหาตกเบ็ดหาปลาใส่หม้องนะครับพี่น้องนี่พูดละพูดเพิ่นตกตกเบ็ดนะครับคุณผู้ชมหรือว่าตกปลานั่นแหละเห็นตาเพิ่นใส่เสื้อสีสมๆอยู่พุ่นล่ะครับแล้วก็นกแบ็คกราวนะครับเป็นนกนะครับแบ็คกราวเป็นนกขาวๆนู่นคุณผู้ชมจะเห็นนู่นเต็มเลยครับพี่น้องครับนกโอ้บรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องแต่ว่าได้กินเหม็นๆในนิดนึงครับพี่น้องครับเพราะว่าปลาตายนะครับนี่ครับคุณผู้ชมนกเมืองนกผมขี่มอเตอร์ไซค์ถ่ายนะครับพี่น้องครับขี่มอเตอร์ไซค์ถ่ายบรรยากาศบ่ได้จอดถ่ายนะครับตรงนี้ครับขี่ไปทั้งสี่เลยผมมีการตัดต่อนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ถ่ายแบบไหนนะครับก็อัปโหลดให้พี่น้องดูแบบนั้นเลยครับน้องล่องพุทธขี่นาคครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับทั้งเส้นทางจากบันง่อสิไปบันพักคะแล้วก็ไปย่างชุบหน่อยนะครับพี่น้องครับนี่โอ้บรรยากาศลมพัดเย็นสบายครับพี่น้องครับลมพัดเย็นสบายแล้วก็อยู่ริมน้ำแล้วก็มีนกให้ดูนะครับนกอู้ยหลายแห้งพี่น้องเบิ่งนกครับพุ่นโอ้สุดยอดมากดูนกบรรยากาศเยี่ยมยอดมากครับพี่น้องครับบรรยากาศดีมากๆครับนี่แหละครับผมมักบรรยากาศแบบนี้แหละครับล่องทงล่องทานะครับหวังว่าคุณผู้ชมก็คือสิมักล่องทงล่องทาแบบผมเนาะครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งนกครับพูดจับอยู่ขาวผาบๆเลยครับพี่น้องพูดโอ้ยนกหลายครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดบรรยากาศดีมากๆนะครับนี่ครับนกโอ้นกหลายครับพูดเห็นห้องขี่มอเตอร์ไซค์มามันก็บินไปนะครับพี่น้องโอ้หลายครับพี่น้องนี่แห้งหลายครับนี่นี่นี่เกาะอยู่ไกลๆเลยครับพี่น้องมันมาหากินปลานะครับพี่น้องนี่ครับให้เบิ่งไกลๆเลยนี่แหละครับโอ้โหนกครับพี่น้องหลายอีหลีครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ